ผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีปีนกำแพงพยายามจะไปง้อแฟนว่าอยู่ชั้น1ปรากฏว่าพลาดตกลงมาเนี่ยเหล็กเสียบทะลุขาร้องจนหมดเสียงครับค่ะรุนแรงมากนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินวัฒนาแมนชั่นซอยประชาสงเคราะห์21ย่านดินแดงตำรวจมาอาสามูลนิธิปอเต็กตึงมาพร้อมกับอุปกรณ์ครีมตัดเหล็กอาคารแห่งนี้เนี่ยทั้งอาคารสูง5ชั้นฮะแต่ว่าพอไปถึงไปเจอคุณมงคลเนียมใจดีอายุ21ปีสภาพผมอธิบายใหม่สภาพก็คือศีรษะเนี่ยทิ่มลงพื้นหัวทิ่มพื้นหัวทิ่มพื้นแต่ตัวไม่ตกลงมาเพราะขาไปติดอยู่กับเหล็กห้อยอยู่อย่างนั้นนะห้อยอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะบาดเจ็บรุนแรงมากนะครับและแฟนสาวที่มาง้อเข้าใจว่าคงจะดีกันแล้วเพราะคนที่อยู่ข้างๆตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็คือแฟนสาวที่ว่านี่แหละลุ้นให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยใช้ครีมตัดเหล็กนำออกมาจากรั้วนะฮะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชื่อแฟนสาวไหมคุณจตุพัฒน์การคุณจตุพัฒนการบอกว่ามงคลเนี่ยคบกันมาประมาณสักปีเศษๆแต่3เดือนก่อนหน้านั้นทะเลาะบ่อยมีปากเสียงบ่อยเลิกทีนี้คุณผู้หญิงเขาไม่กลัวแล้วเลิกกันแต่มงคลไม่อยากเลิกฮะตามง้อตามเนี้ยหลายต่อหลายรอบก็ไม่ยอมคืนดีสักทีจนกระทั่งคืนวันที่เกิดเหตุนะฮะนายมงคลเนี่ยเดินทางมาอีกทีเข้าใจว่าจะไปดื่มสุรากับเพื่อนมาก่อนด้วยเมามาก่อนฮะแต่แฟนสาวเนี่ยอย่างที่ผมได้รายงานไปคืออยู่ชั้น1ชั้น1แปลว่าไม่สูงมากชั้น1นี่หมายถึงว่าเรียกว่าชั้น2มั้ยชั้น2ป่ะเรียกชั้น2ก็ได้นะฮะไม่นับชั้นล่างคือปีนขึ้นไปจากชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปชั้น2ปรากฏว่าระหว่างที่ปีนขึ้นไปเนี่ยก็พลาดตกลงมาตอนนั้นเนี่ยคุณแฟนยังหลับอยู่นะฮะคุณแฟนไม่ทราบรายละเอียดเลยเพราะว่าปิดประตูสนิทปิดกระจกสนิทจนกระทั่งออกมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงร้องมันคุ้นจังแฮะเสียงร้องอดโอยแหละอดโอยเสียงมันคุ้นมากเหมือนใครบางคนเปิดหน้าต่างไปพอเห็นว่าเป็นแฟนหนุ่มคือเป็นมงคลรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือทันทีทันใดฮะช่วยเหลือสำเร็จนะครับเหตุการณ์นี้ครับภาพนี้เราเคยเห็นเป็นพวกที่เป็นโจรขโมยปีนเข้าบ้านคนแล้วก็พลาดตกลงมานะแต่นี่เป็นการง้อแฟนสาวใช่ครับ